โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็คืออดีตนะคะท่านตรีอัครเดชาค่ะก็ได้มีการฝากให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่นะคะสานต่อในเรื่องของโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ชาวจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมกับการเปิดเผยด้วยนะคะว่าชีวิตหลังเกษียณอายุราชการขอเป็นการพักผ่อนแบบพอเพียงค่ะโดยดร.สมายปรีชาสินนะคะรวมถึงคุณจำเริญทิพยพงษ์ธาดาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ยังมีทั้งในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านสุภชัยโภชนุกูลรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะคะรวมถึงยังมีสมาชิกเหล่ากาชาดในจังหวัดภูเก็ตนะคะอย่างที่เราเห็นในภาพข่าวบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศการที่มาร่วมกันนะคะเดินทางมาส่งนะคะท่านตรีอัครเดชาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรวมถึงนะคะคุณลนินีอัครเดชาท่านนายกกาชาดจังหวัดภูเก็ตค่ะในโอกาสที่เกษียณอายุราชการนะคะโดยท่านได้เดินทางออกจากจวนผู้ว่าในช่วงเย็นนะคะเพื่อที่จะขึ้นเครื่องกับภูมิลำเนาที่จังหวัดนครปฐมค่ะโดยสายการบินไทยนะคะจากท่าอากาศยานภูเก็ตถึงสุวรรณภูมิค่ะโดยท่านตรีอัครเดชานะครับท่านก็ปฏิบัติราชการอยู่ในจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยนานถึง6ปีเลยนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ย2ปีนะครับก็มีการพัฒนาในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านต่างๆการส่งเสริมการท่องเที่ยวการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับรวมถึงโครงการรถไฟฟ้ารางเบานะครับที่ท่านก็พยายามที่จะหานักลงทุนเข้ามาดำเนินการนะครับซึ่งโครงการนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับใช่ค่ะแต่ว่าจังหวัดภูเก็ตของเราไม่ได้มีปัญหาแค่นั้นนะคะอีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆฝ่ายให้ความสำคัญก็คือเรื่องของจราจรนั่นเองค่ะอย่างเช่นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวพยายามที่จะให้มีถนนหลายสายนะคะที่จะทำให้การจราจรโตขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดภูเก็ตมีหลายโครงการเลยที่มีความน่าจะเป็นไปได้นะคะอย่างโครงการรถไฟฟ้ารางเบานะครับแล้วก็ขุดอุโมงค์บริเวณสี่แยกไทนาใช่ค่ะมีการชวนนักลงทุนมาร่วมลงทุนกันเยอะแยะมากมายนะคะโดยท่านตรีนะคะได้ฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ว่าอยากจะให้ดูแลในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือจะเป็นเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะคือในอนาคตภูเก็ตของเราแน่นอนว่าจะต้องมีคนเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าท่านผู้ว่าคนใหม่คงจะมีการสานต่อโครงการต่างๆแล้วก็ต่อยอดมากยิ่งขึ้นค่ะมีหลากหลายโครงการนะครับอย่างเช่นโครงการสะพานข้ามคลองเกาะผีนะครับแล้วก็อีกหลากหลายโครงการเลยนะครับในชีวิตบ้านปลายนะครับหลังจากเกษียณอายุราชการท่านก็บอกว่าท่านจะใช้ชีวิตกันแบบพอเพียงนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าอยากทำอาชีพขายต้นไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกันครับเพื่อจะยั่งยืนเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องรักษาสิ่งแวดล้อมคู่กันไปด้วยเพราะว่ามีหลายประเทศเนี่ยถ้าสิ่งแวดล้อมถูกทำลายเขาก็ไม่อยากจะมาภูเก็ตแต่ภูเก็ตในขณะนี้ปัญหามากที่สุดก็คือในเรื่องของการจราจรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการท่องเที่ยวเนี่ยเขาพยายามที่จะให้มีถนนหลายสายพวกอย่างเงี้ยให้การจราจรมันโตขึ้นทำยังไงก็มีหลายโครงการโดยเฉพาะยิ่งครม.สัญจรเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีแนวทางที่จะเป็นไปได้ก็หลายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้ารางเบาก็ดีไม่ว่าจะเป็นของอุโมงค์ก็ดีหรือในเรื่องของการขยายพื้นผิวจราจรเนี่ยเราก็ได้มาส่วนแล้วในขณะนี้เพียงแต่ว่าโครงการเมกะโปรเจกต์เนี่ยต้องใช้งบมหาศาลเนี่ยเราก็พยายามจะเชิญนักลงทุนนักลงทุนเนี่ยมาร่วมลงทุนซึ่งก็ได้ตอบรับอย่างดีครับผม